สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้พบกันพิเศษนะครับวันอาทิตย์ใบลานอาทิตย์มหาทรมานพระเยซูเจ้านะครับวันนี้ก็จะนำเอาบทเกี่ยวกับมหาทรมานเกี่ยวกับอาทิตย์ใบลานมานะครับแล้วก็มาพิจารณากันในบทอ่านจากบทเทศของนักบุญอันดรูแห่งคริสต์พระสังฆราชนะครับก็มีเขียนไว้ว่าหัวข้อก็บอกนะครับบอกว่าสาธุการแด่ผู้มาในพระนามพระเจ้าสาธุการแด่กษัตริย์ของอิสราเอลนะครับวันนี้ก็จะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยเป็นคำบรรยายที่มีความหมายดีทีเดียวนะครับก็บอกว่าเราจงออกไปต้อนรับพระคริสต์เจ้าพร้อมกันบนภูเขามะกอกวันนี้พระองค์เสด็จจากเบธานีด้วยพระทัยอิสระของพระองค์ดำเนินไปรับทรมานรับพระทรมานศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ทำล้ำลึกแห่งความรอดของเราสำเร็จบริบูรณ์พระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อยกเราออกจากขุมบาปและยกขึ้นมากับพระองค์ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเหนือความยิ่งใหญ่อำนาจและฤทธิเดชทั้งหลายและเหนือนามทั้งหลายที่อาจตั้งขึ้นพระองค์เสด็จเข้าสู่นครเยรูซาเล็มด้วยพระทัยอิสระพระองค์เสด็จมาโดยปราศจากความหรูหราและการแสดงตัวให้เด่นผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวว่าพระองค์จะไม่ทรงโต้เถียงไม่ส่งเสียงให้ได้ยินตามทางพระองค์จะเป็นคนอ่อนโยนและสุภาพและเสด็จเข้ามาอย่างเรียบเรียบพวกเราจงรีบไปต้อนรับพระองค์เหมือนพระองค์ทรงรีบมารับการทรมานจงเอาอย่างประชาชนที่ได้มาต้อนรับพระองค์เมื่อครั้งกันโน้นแต่ไม่ใช่เอาเสื้อผ้ากิ่งมะกอกหรือใบลานปูตามทางที่พระองค์เสด็จแต่โดยเอาทำทุกสิ่งที่เราสามารถกราบลงแทบพระบาทโดยทำตนเป็นคนสุภาพและโดยพยายามดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยวิธีนี้แหละเราจะสามารถต้อนรับพระวจนะเมื่อพระองค์เสด็จมาและพระเจ้าที่ไม่มีขอบเขตใดสามารถจะบรรจุพระองค์จะสถิตอยู่ในตัวเราด้วยความสุภาพทอมตนพระคริสต์เจ้าได้เสด็จมายังถิ่นที่มืดมนของโลกที่ตกต่ำพระองค์ทรงมีความยินดีที่ได้กลับมาเป็นผู้สุภาพถ่อมตนเพราะเห็นแก่เราทรงมีความยินดีที่ได้เสด็จมาเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเรามีส่วนแบ่งในธรรมชาติของเราเพื่อจะยกเราขึ้นไปหาพระองค์แม้เราได้ยินว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแน่นอนนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงมีอำนาจและเป็นพระเป็นเจ้าแต่ความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่หยุดยั้งจนกว่าจะได้ยกธรรมชาติของเราที่ผูกพันอยู่กับโลกให้ได้รับสิริรุ่งโรจน์สูงส่งขึ้นเป็นลำดับจนกว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในสวงสวรรค์ได้รับสิริรุ่งโรจน์สูงส่งเราจงปูแทบพระบาทของพระองค์ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือกิ่งมะกอกที่ไม่มีชีวิตที่น่าดูอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เหี่ยวแห้งแต่เอาตัวของเราเองที่สวมใส่พระหัตถ์ทานหรือยิ่งกว่านั้นคือสวมใส่พระองค์ทั้งครบเราที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าแล้วจงใช้ตัวเองเป็นเสื้อผ้าปูแทบพระบาทของพระองค์บัดนี้รอยด่างร้อยของบาปได้รับการชำระล้างแล้วด้วยน้ำแห่งความรอดของศีลล้างบาปและเราได้รับได้กลับขาวสะอาดเหมือนขนแกะฉะนั้นเราจะนำอะไรมาถวายแด่พระองค์ผู้ทรงพิชิตความตายใบลานเท่านั้นหรือจงถวายสิ่งที่เหมาะสมอย่างแท้จริงกับชัยชนะของพระองค์เถิดคือนำวิญญาณของเราไปต้อนรับแทนกิ่งไม้ขณะที่เราร่วมร้องเพลงกับเด็กที่ออกมาต้อนรับว่าสาธุการแด่ผู้มาในพระนามพระเจ้าสาธุการแด่กษัตริย์ของอิสราเอลครับพี่น้องก็เป็นบทสรุปที่ท่านนักบุญอันดรูแห่งคริสต์ก็เขียนและก็อธิบายการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าท่านก็บอกว่าการที่เราจะต้อนรับการเข้าสู่แน่นอนเรารู้ว่าการเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าก็คือเข้าไปเพื่อรับทรมานเพื่อทรมานแล้วก็ถูกตรึงกางเขนแล้วก็ตายบนกางเขนเพื่อจะได้ไถ่บาปเรานั่นเองนะครับการเสด็จเข้ามานั้นก็ในก็บอกว่าเข้ามาด้วยความสุภาพด้วยความถ่อมตนด้วยความคิดว่าพระองค์เองนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดนะครับ
การธรรมเนียมการเสด็จผ่านเข้าไปนั้นก็แน่นอนเมื่อประชาชนรู้และรู้จักพระเยซูเจ้าแล้วเขาก็มาต้อนรับแต่ว่าในบทเทศวันนี้ของพระบูรันดูก็บอกว่าในสมัยของเราเนี่ยการต้อนรับการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูนั้นก็คงไม่ใช่เป็นเพียงเอาใบลานมาเป็นเครื่องหมายภายนอกแล้วก็มาโบกสะบัดมาร้องเพลงชโยแสดงความยินดีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญก็คือมาแล้วก็เอาชีวิตของเราเนี่ยมาเพื่อจะได้ต้อนรับการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าด้วยการมอบชีวิตของเราไว้กับความรักและพระเมตตาของพระองค์นะครับนั้นก็ขอให้เราได้พร้อมกับพระเยซูเจ้าเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเพื่อรับทรมานเพื่อสิ้นพระชนและเพื่อกลับคืนชีพนี่คือไฮไลท์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้เข้มแข็งมั่นคงและก็มีความตั้งใจที่จะใช้เวลาในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างดีด้วยการมีส่วนร่วมในชีวิตในพระชนชีพของพระเยซูเจ้าในทุกๆพิธีกรรมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับและขอพี่น้องทุกคนได้รับพระพรโดยทั่วกันนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ